ันนี้บอกเลยว่ารีวิวเร็วๆของจริงเขาเป็น K-Beauty Product ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นะคะใครที่กำลังแบบไม่ว่าจะรักษาสิวหรือว่ารักษารอยสิวอยู่แพรว่าตัวนี้เหมาะเลิศเลยสวัสดีค่ะดิฉันค่ะคลิปนี้แพรอยากให้ทุกคนตั้งใจดูให้ดีๆเพราะว่าแพรได้ทำการทดลองใช้สกินแคร์เซตหนึ่งค่ะซึ่งเป็นสกินแคร์ที่ช่วยรีเซ็ตปัญหาสิวอัพผิวโกลว์เป็นสกินแคร์จากแบรนด์เกาหลีนะคะแพรทำการทดลองใช้มาแล้วครบ7วันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใช้แบบครบเซตเลยนั่นก็คือแบรนด์ Axis Y นั่นเองค่ะตอนแรกแพรก็คิดว่าถ้ามันไม่ดีอ่ะแพรก็จะไม่เอามาทำคลิปเป็นลงคลิปให้ทุกคนดูแต่สรุปว่าพอลองใช้แล้วแบบซึ่งอันเนี้ยเขาเป็น K Beauty Product ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เตรียมตัวดูได้เลยแต่ว่าการไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะสเต็ปที่1จะเป็น Axis Y Sunday Morning Refreshing Cleansing Foam ค่ะสเต็ปที่2 Axis Y Daily Purifying Treatment Toner สเต็ปที่3 Axis Y Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule สเต็ปที่4 Axis Y Spot The Different Blemish Treatment และสเต็ปที่5 Axis Y Dark Spot Correcting Glow Serumแล้วเดี๋ยวทุกคนรอดูเลยนะคะว่าเขาจะช่วยเรื่องปัญหาสิวรอยสิวของแพรได้หรือเปล่าผ่านไป7วันน่ะจะเป็นยังไงบ้างแพรบอกเลยว่าไม่มีการรีทัชอะไรใดๆทั้งสิ้นลองใช้จริงอะไรจริงทุกอย่างเรียวทุกอย่างก็รอดูได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเขาแบบสั้นๆกันก่อนนะคะว่าแต่ละตัวคืออะไรแล้วก็ช่วยอะไรบ้างนี่ตัวแรกนะคะนี่เลยเป็นโฟมล้างหน้าค่ะ Axis Y Sunday Morning Refreshing Cleansing Foam ค่ะอันนี้คือเป็นโปรดักต์ที่ผ่านการใช้งานของแพรมาแล้วเรียบร้อยนะคะ1อาทิตย์ตัวนี้เขาเป็นโฟมล้างหน้าที่ช่วยทำความสะอาดผิวของเราได้อย่างล้ำลึกแต่ว่ายังคงถนอมผิวของเราอยู่นะคะมีค่า pH ที่ 5.5 ค่ะซึ่งไม่ทำลายสมดุลผิวหลังล้างหน้าไม่แห้งตึงแล้วตัวนี้เขาสามารถทำความสะอาดลึกได้ถึงแบบรูขุมขนเลยค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังช่วยลดโอกาสในการเกิดสิวแล้วก็คุมมันได้ด้วยค่ะแต่ว่าเขาก็จะยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราอยู่นะคะมีสารสกัดน้ำหล่อเลี้ยงจากต้นเบิร์ชใบเพล่ารำข้าวและฮาร์ดลีฟค่ะซึ่งจะช่วยปรับสมดุลให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นฉ่ำน้ำหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ต้องมาต่อกันที่โทนเนอร์เลยค่ะนี่ Axis Y Daily Purifying Treatment Toner ค่ะตัวนี้นะเขาก็เป็นโทนเนอร์ที่ช่วยเคลียร์ผิวของเราให้สะอาดลึกได้ถึงรูขุมขนเลยเวลาเอามาเช็ดหลังจากล้างหน้าก็จะช่วยทำให้ผิวของเราอ่ะพร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนถัดไปด้วยค่ะและตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวคนที่ผิวมันมากๆนะคะเพราะว่าเขามี AHA BHA แล้วก็ PHA ค่ะช่วยผลัดสิวผิวของเราได้อย่างอ่อนโยนมีฮอกวีดช่วยลดผิวอักเสบระคายเคืองและใบบัวบกช่วยปลอบประโลมผิวด้วยค่ะและชิ้นถัดไปเราจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนในการบำรุงผิวอย่างจริงจังนี่เลยAxis Y Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule ค่ะตัวนี้บอกเลยว่าเขาเป็นแอมพูลสูตรพิเศษค่ะที่จะช่วยเสริม Skin Barrier ทำให้ผิวของเรามีความแข็งแรงสุขภาพดีและคนที่ผิวมันอ่ะสามารถใช้ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันเนื้อบางเบาแล้วก็ไม่เหนียวหนึหนะทาไปแล้วมันแบบไม่ยุบหยิบหยิบอ่ะแต่ว่าเวลาทาไปแล้วเขาก็จะทำให้ผิวของเรามีความโกลว์สุขภาพดีด้วยนะพวกริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนก็จะดูจางลงด้วยค่ะแล้วตัวเนี้ยเขาก็ยังช่วยปรับสมดุลของน้ำมันผิวของเราได้ด้วยสารสกัดหลักของแอมพูลตัวเนี้ยก็คืออาร์ติโชกค่ะซึ่งเขาจะช่วยเสริมเกราะป้องกันของผิวให้แข็งแรงแล้วตัวเนี้ยเขาก็ยังอ่อนโยนต่อผิวมากๆไม่มีพวกสารระคายเคืองต่างๆหลายชนิดเลยและชิ้นถัดไป Axis Y Spot The Different Blemish Treatment ค่ะSpot Treatment ตัวนี้เอาไว้แต้มเฉพาะจุดนะคะบริเวณที่เป็นสิวอักเสบบวมแดงพวกรอยสิวรอยดำรอยแผลเป็นสารสกัดจากเทอร์พินอลเนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดสิวแล้วก็รอยสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่ายังคงความอ่อนโยนอยู่และตัวนี้เวลาใช้อ่ะไม่ทำให้ผิวแห้งลอกเหมือนกันแบบใช้พวกยาแต้มสิวอื่นๆแน่นอนเพราะว่าตัวนี้มีเซรามายด์แคปซูลค่ะจะช่วยบำรุงให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นสามารถทาได้บ่อยเช้าเย็นตามต้องการเลยและเวลาทาไปแล้วอ่ะไม่ทำให้ผิวแห้งลอกเป็นคราบเวลาแต่งหน้าด้วยและสเต็ปสุดท้ายของเรานะคะ Axis Y Dark Spot Correcting Glow Serum ค่ะตัวนี้เป็น Dark Spot Correcting ที่จะช่วยลดรอยดำลดรอยสิวแล้วก็ลดจุดด่างดำต่างๆนะคะช่วยปรับให้ผิวกระจ่างใสสม่ำเสมอกันด้วยนาทีนามายถึง 5% เลยและก็ยังช่วยโทนอัพผิวได้ด้วยส่วนผสมพิเศษจากแนซินามายแล้วก็ไรซ์บรานค่ะโดยแพรได้ทำการทดลองใช้ไปแล้วทั้งหมด7วันและแพรเก็บฟุตเทจแบบเรียวๆให้ทุกคนดูเลยรอดูความปังกันได้เลยค่ะเนื้อดีมากมันมีความแบบ
ไม่ใส่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ข้นจนเหนียวจนเกินไปเลยจริงๆตัวเนี้ยแพ้ก็จะเป็นรอยจากสิวนะคะประมาณนี้อันนี้ก็ทาทั่วหน้าเลยตัวนี้ก็เนื้อดีค่ะทุกคนแต่ว่ามันมีความเหมือนแบบเข้มข้นกว่าอัมพูเมื่อกี้หน่อยนึงแต่ไม่ถึงกับเหนียวนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูสภาพผิวหน้าวันแรกนะคะที่ทดลองใช้ก็จะมีตรงนี้นะที่แพ้บอกเห็นปะมันเหมือนจะเป็นแบบสิวขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะส่วนที่อื่นตอนนี้คือยังไม่ได้มีสิวอะไรขึ้นอุ้ยแต่พอทาครบเซตเสร็จแล้วเห็นป่ะทุกคนดูดิผิวมีความแบบดูฉ่ำโกลว์ขึ้นมาหน่อยๆวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะที่ทดลองใช้ตอนนี้คือผิวหน้ามันแบบดูดีไปหมดทุกส่วนเลยเห็นไหมแต่ว่าที่มันแบบมีอะไรนิดนึงคือนี่เลยทุกคนเห็นไหมอันนี้คือแพ้อะโดนด็อบบี้ข่วนเย่ อันนี้ก็ถึงวันที่7เรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ยอันนี้มันขัดใจแพ้มากเลยอะซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับสิวใช้คอนซีลเลอร์ปิดได้ไหมอะแล้วมันดูแบบมันเด่นมากเลยมาละอันนี้ค่อยดูได้หน่อยอันนี้ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าคือแค่ตรงนี้นะที่มันเป็นรอยแผลแต่ว่าที่อื่นคือแพ้ไม่ได้แตะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะคะแค่ทาสกินแคร์สภาพหน้าวันนี้ก็คือดูดีนะพวกแบบรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็จางลงเห็นปะข้างนี้ด้วยแล้วก็สิวตอนแรกที่มีอยู่ตรงจมูกนะคะนี่เห็นปะมันก็กลายเป็นแบบรอยดำๆแต่ไม่เด่นมากเท่าไหร่ภาพโดยรวมตอนนี้คือผิวหน้าใสมากไร้สิวแล้วก็มีความชุ่มชื้นเต่งตึงเดี๋ยวแพ้ขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนนะคะเราจะมานั่งสรุปกันแบบสวยๆเห็นไหมคะทุกคนจากที่แพ้ลองใช้มาคือสิวแพ้มันจะมีอยู่แค่นิดเดียวคือจุดเดียวตรงบริเวณตรงจมูกตรงนี้ใช่ปะแต่ว่าวันสุดท้ายอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นรอยที่จางมากๆที่แทบจะมองไม่เห็นแล้วก็คือสิวยุบแล้วก็กลายเป็นรอยที่แบบจางๆไปอย่างที่เขาบอกว่าไอตัวเบลมิชเนี่ยเวลาแต้มไปแล้วใช่ปะมันจะช่วยลดโอกาสในการเกิดรอยสิวได้ด้วยนะคะคือเหมือนแบบพอเวลาสิวหายไปแล้วอะมันก็กลายเป็นรอยสิวที่จางๆมันไม่ได้เกิดเป็นรอยสิวที่เด่นชัดอะส่วนพวกรอยสิวแถวๆนี้นะคะบริเวณแก้มทั้งสองข้างแพรรู้สึกว่าแบบลองเอามาเทียบกันแล้วมันก็ดูมีความแบบจางลงอยู่นิดๆนะส่วนเรื่องอื่นนะคะเรื่องความผิวชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยแพรก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยได้ค่ะแต่ว่าแพรไม่ได้มีปัญหาผิวแห้งขาดน้ำอะไรอยู่แล้วซึ่งปกติก็เป็นคนแบบผิวชุ่มชื้นผิวผสมปกติไม่ได้มันเกินไม่ได้แห้งเกินไปอยู่แล้วนะคะระหว่างที่ใช้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยหน้ามันก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ก็อาจจะเกี่ยวใครที่เป็นสิวอยู่แนะนำให้ซื้อมาลองใช้ไหมแพรว่าดีนะเพราะว่ามันรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่แพรทดลองใช้เลยก็รู้สึกว่ามันดูมีความอ่อนโยนจริงๆมันสัมผัสได้อะแพรก็จะแนะนำว่าให้ไปซื้อมาลองใช้ได้เลยนะใครที่กำลังแบบไม่ว่าจะรักษาสิวหรือว่ารักษารอยสิวอยู่แพรว่าตัวนี้เหมาะใครสนใจนะคะก็สามารถซื้อได้เลยที่หน้าร้าน All About You หรือว่าใครไม่สะดวกจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวแพทจะทิ้งพิกัดไว้ให้ตรงใต้คลิปด้วยก็ไปกดซื้อมาใช้กันได้เลยอันนี้บอกเลยว่ารีวิวเรียวๆของจริงโอเคค่ะและสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย